ที่เราเห็นใบเตยจากหน้าจากงานจาก MV จากสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นนะจะเห็นว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวเซ็กซี่วันนี้เรามาเจอใบเตยจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าวันนี้ใบเตยจะพูดถึงตัวเองครับว่าจากเด็กคนนั้นมาถึงปัจจุบันนี้เราประสบความสำเร็จจากอะไรครับจากตัวเราเองค่ะหลักๆหนูเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากๆแล้วก็เชื่อว่า1สมองอ่ะ2มือของเราอ่ะทำให้เรามาถึงวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็สู้ทุกอย่างมาด้วยตัวเองอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กก็ประกวดมาจนได้เป็นนักร้องจนณวันนี้ได้มีทุกอย่างณวันนี้ถ้าหนูจะชื่นชมใครหรือหนูจะให้เครดิตใครหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูเองใจหนูอะคือที่สุดแล้ววันนี้พี่เห็นด้วยจริงๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราเห็นเลยไปเตยพูดชัดเจนมากความเชื่อไปเตยคือทุกอย่างเป็นไปได้ใช่ค่ะจากเด็กที่อยู่ภาคใต้จะขึ้นมาเป็นใบเตยอาเซียนทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าเป็นไปได้คือมันไม่เกิดขึ้นไม่เกิดการกระทำนะแต่ใบเตยเชื่อว่าเป็นไปได้ใช่เพราะทุกอย่างอะอย่างตอนเป็นนักร้องอะตอนเด็กหนูก็จะนั่งบอกตัวเองว่าหนูดูรายการนึงบอกตัวเองว่าหนูต้องเป็นนักร้องให้ได้ อย่างพอหนูได้มาถ่ายแบบได้เป็นนักร้องแล้วหนูก็บอกตัวเองเหมือนกันว่าสักวันนึงอ่ะหนูจะต้องเป็นนางเอกให้ได้มีความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้โดยเฉพาะใบเตยมีพื้นฐานของความกตัญญูกตเวทิตาอยากดูแลพ่อแม่ฉันอยากดีฉันอยากเป็นคนดังฉันอยากมีเงินเยอะจะได้ดูแลพ่อแม่เวลาเราคิดจากฐานของความดีคิดจากข้อดีโอ้โหคนเรามันยิ่งเจริญนะวันนี้ชื่นชมใบเตยจริงๆครับหนูน่ารักมากหนูผ่านเรื่องราวมาเยอะใบเตยที่ไม่คิดว่าสาวเซ็กซี่หน้าใสไม่คิดอะไรคงเป็นผู้หญิงแบบเต้นเฉยๆเฮ้ยไม่เขาผ่านชีวิตมาเยอะเขาเจ๋งมาก